Let's go. เว้ยเว้ยเว้ยเจนิสชิวชิววันนี้ขอพาทุกคนกลับบ้านกลับเหล่าเจี้ยเหล่าเจี้ยภาษาจีนคือบ้านเกิดไม่รู้ว่าทุกคนเคยได้ยินหรือรู้จักหมู่บ้านนี้ไหมนะแดนเหล่าแคโคเป็นหนึ่งในหมู่บ้านของบ้านห้วยกุลิงตำบลมั่นจองอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่ค่ะเจนิสเรียกหมู่บ้านตัวเองว่าหมู่บ้านมะขามป้อมมะขามป้อมภาษาจีนคือหยุ่ยกั้นกัวหยุ่ยกั้นกัวที่นี่มีมะขามป้อมที่เกิดขึ้นเองเยอะมากๆอาจจะเป็นเพราะว่าอยู่ในเขตป่าแล้งที่สูงจากระดับน้ำทะเล150เมตรถึง300เมตรก็เป็นได้เชื่อไหมว่าทุกบ้านจะมีต้นมะขามป้อมอยู่และปัจจุบันเรามีการปลูกเพิ่มเป็นเชิงเกษตรเรียบร้อยหลังจากที่โครงการหลวงเข้ามาส่งเสริมและรับซื้อผลผลิตที่เป็นอินทรีย์ไปนะคะโครงการหลวงภาษาจีนคือหวังเจียเซียงโม่หวังเจียเซียงโม่มะขามป้อมนั้นมีวิตามินซีสูงมากๆยุ้ยกันกัวโยเวยเซินซูซีเหิ่นกาวรสชาติมะขามป้อมมีรสเปรี้ยวภาษาจีนคือสวนเว่ยรสฝาดเซอร์เว่ยและมีแอบขมนิดๆขุเว่ยคือรสขมนะคะมีสรรพคุณเป็นยารักษาโรคสรรพคุณคือกงเชี่ยวกงเชี่ยวคือ 1. เป็นยาแก้ไอภาษาจีนคือจึเขยาว 2. ยาขับเสมหะฉุยท้องยาว 3. ยาระบายเชี่ยยาวเป็นยาระบายนะคะเชี่ยยาววิธีเก็บมะขามป้อมคือเขย่าต้นนะคะหรือต้นที่สูงมากๆเราจะใช้หนังสติ๊กยิงไปที่กิ่งนะคะผลจะร่วงลงมาจากนั้นเราก็จะไปเก็บผลที่ร่วงลงมานะคะจะออกดอกออกผลตั้งแต่เดือนมกราคมถึงพฤษภาคมนะคะออกดอกออกผลภาษาจีนคือไข่ฮวาเจียกัวไข่ฮวาเจียกัวเราก็จะเอามะขามป้อมที่เราเก็บมานะคะไปตัดที่หน้าบ้านของเรานะคะซึ่งแต่ละคนจะมีลานตากมะขามป้อมตากให้จนแห้งเลยค่ะแห้งแบบแห้งสนิทเลยนะคะเวลาที่เราเดินผ่านบ้านที่ทำมะขามป้อมนะคะเราจะได้กลิ่นมะขามป้อมลอยมาเลยค่ะจะเป็นกลิ่นเปรี้ยวๆของมะขามป้อมแอบมีกลิ่นที่แบบสดชื่นสดชื่นด้วยหน้าบ้านจะมีการตากมะขามป้อมมีหลากหลายสีมากสีเขียวคือตั้งแต่วันนี้ถึง5วันสีเหลืองสีดำสีดำนี่คือเริ่มแห้งแล้วนะคะสุดท้ายนี้อยากถามทุกคนว่าชอบกินมะขามป้อมกันไหมคะหนีสีฮวนชื่อหยุ่ยกั้นกัวมาถ้าชอบเม้นบอกหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ Let's go Let's go เว้ยเว้ยเว้ยเจนิสชิวๆ